ิดฉากยิ่งใหญ่บนเวที Impact Arena พร้อมความสำเร็จอีกครั้งนะคะสำหรับปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasia Season 7กับคอนเสิร์ตวีคตัดเชือกหรือจะเรียกว่าวีคปล่อยของน้องๆ6นักล่าฝันที่ต่างก็งัดความสามารถของตัวเองมาโชว์ได้อย่างสมศักดิ์ศรีค่ะเพื่อชิงความเป็นสุดยอดนักล่าฝัน Season 7เริ่มกันด้วยหนุ่มเท้าไฟอย่างน้องบอส V10 ตามมาด้วยเกรฟ V3 สาวน้อยขออภัยค่ะเกรฟ V2 สาวน้อยที่มักจะเจอคอมเมนต์เรื่องร้องเพี้ยนแต่คอนเสิร์ตครั้งนี้เรียกว่าเธอทำออกมาได้ดีทีเดียวส่วนน้ำแข็งนิวต้นนะคะทุกคนเต็มที่แล้วก็สามารถเอนเตอร์เทนและเรียกคะแนนโหวตจากคนดูได้ไม่น้อยเลยและอีกคนที่ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะก็คือน้องคนนี้เลยค่ะป้อวี12หลังจากจบโชว์ก็ถึงหน้าที่ระทึกค่ะอาต้อยจะประกาศรายชื่อผู้คว้ารางวัลลำดับต่างๆเริ่มกันที่รองอันดับ5เลยนะคะได้แก่เกรฟ V2 รองอันดับที่4ได้แก่น้ำแข็ง V6 รองอันดับ3นิว V4 รองอันดับที่2บอส V10และรองอันดับที่1คือต้น V13 นั่นก็แปลว่าผู้ที่คว้าแชมป์สุดยอดนักล่าฝัน True Academy Fantasia Season 7ก็คือน้องปอ V12 นั่นเองซีซั่นที่7ได้แก่ V10ตอนนั้นตกใจยืนอึ้งอยู่พักนึงครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับรู้สึกภูมิใจมากๆครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่ขอบคุณทุกคนที่ทําให้ผมได้มีวันนี้ผมจะทําให้เต็มที่ต่อไปครับขอบคุณครับดีใจค่ะก็เป็นไปตามที่เขาตั้งเป้าหมายไว้จริงๆเป้าหมายที่แรกนั่นตอนที่เข้าบ้าน100คนใช่มั้ยเราก็ตั้งเป้าหมายเพียงว่าถ้าเขาเข้ารอบ12คนได้นี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วเพราะว่าเขามานี่โดยลักษณะว่าไม่มีทุนอะไรมาเลยทุนตรงนี้ก็คือทุนด้านการร้องการเต้นการแสดงเนี่ยเขามาไม่มีอะไรมาเลยเสร็จแล้วมาเจอเพื่อนดีเจอครูดีครูใหญ่ดีแล้วก็ทางครูให้การสนับสนุนจนกระทั่งว่าเขามาถึงวันนี้ได้เนี่ยก็ถือว่ามันเกินเป้าหมายของเราสมศักดิ์ศรีคือถือว่าเยี่ยมมากคิดว่าน้องปอเป็นคนที่เขามีระเบียบวินัยอะฮะผมก็เอาใจช่วยเขานะครับแล้ววันนี้ผมก็ถือว่าผมดีใจมากๆนะครับที่เราได้แชมป์เป็นน้องปอแล้วผมเชื่อว่าเขาคงจะมีอนาคตไกลครับตั้งแต่ออดิชั่นตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วก็ขึ้นมาโชว์บนเวทีไม่เคยผิดหวังกับปอเลยสักโมเมนต์เดียวโดยรวมแล้ว
ก็ดีใจที่ปอก็เป็นที่รักของมหาชนแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ F7 ไปได้ตามความสามารถที่ปอมีวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะคะเพื่อก้าวสู่การทำงานในวงการบันเทิงอย่างแท้จริงอย่าลืมติดตามผลงานและคอยเป็นกำลังใจให้พวกเขาเหล่านักล่าฝัน 2AF Season 7ค่ะอ๋อยินดีด้วยจริง